รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสไทยง้วนคาเฟ่คาเฟ่สไตล์จีนโมเดิร์นนะครับโดดเด่นด้วยการรีโนเวทบ้านเก่าอายุกว่า200ปีนะครับให้กลายเป็นคาเฟ่ที่มีความทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมของบ้านสไตล์จีนไว้อย่างน่าสนใจเลยล่ะครับสายหวานทุกคนครับมาที่ไทงนคาเฟ่นะครับผมแนะนำเลยว่าจะต้องสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมตามนี้เลยนะครับคืออันนี้มันได้ฟิลความเป็นคนจีนน่ะแบบสไตล์ไชนีสเลยนะฮะอันนี้ชื่อว่าพลัมเอสเปรสโซ่นะครับนี่ข้างใต้เนี่ยจะเป็นน้ำบ๊วยนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวเอสเปรสโซ่ช็อตวิธีการกินนะฮะเขาแนะนำว่าเราคนผสมให้เข้ากันเราจะได้ดื่มด่ำทั้งตัวรสชาติตัวพลัมแล้วก็ตัวกาแฟของเขานะครับทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าผสมกันปุ๊บเนี่ยเราจะแบบได้รับอรรถรสมากขึ้นว่ากันอย่างนั้นผมเข้ากันครับมันจะได้ตัวกลิ่นของบ๊วยปลายๆนิดนึงนะครับมันเข้ากันดีมากๆกับตัวกาแฟแล้วก็อย่างที่ทางร้านบอกเลยเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจะเป็นน้ำบ๊วยที่มีกลิ่นกาแฟหรือว่าเป็นกาแฟที่มีกลิ่นน้ำบ๊วยมันรสชาติดีแล้วกลมกล่อมมากๆแนะนำเลยนะฮะกับพรัมเอสเปรสโซ่ครับเมนูขนมหวานของไทง้วนคาเฟ่เนี่ยน่ากินไม่แพ้กันเลยนะฮะกับเมนูนี้เลยนะครับหมั่นถั่วดิบครับนี่น่ากินมากๆครับลูกโตๆเลยนะครับและที่สำคัญคือเขาเอาไปอบครับข้างนอกเนี่ยฮะจะมีความกรอบแล้วข้างในเนี่ยจะนุ่มแบบคือหมั่นถั่วในดวงใจนะฮะข้างในจะต้องนุ่มๆนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้กินเปล่าๆนะฮะอย่างที่บอกหมั่นถั่วดิบนะฮะก็จะต้องมีน้ำจิ้มแหละว่าง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นนมข้นหวานนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตกับเนยถั่วมาชิมพร้อมๆกันเลยครับแน่นอนครับนมข้นหวานครับอร่อยที่สุดอย่างที่บอกเลยว่าหมั่นถั่วของเขาอะข้างนอกมันมีความกรอบนะฮะข้างในมันนุ่มๆแล้วมันแบบไม่ได้มีรสชาติที่แบบหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันแบบรสชาติกำลังดีมาเจอกับนมข้นหวานหวานมันมันอร่อยมากๆครับมาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ไทง้วนคาเฟ่นะครับอันนี้แนะนำจริงๆอันนี้ชื่อว่าเปี๊ยะวัฟเฟิลครับจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยคือตัวขนมเปี๊ยะใส่ในพิมพ์วัฟเฟิลนะฮะแล้วก็กดอบเข้าไปดังนั้นเนี่ยข้างนอกมันจะมีความกรอบนะฮะข้างในก็คือจะมีลักษณะที่เป็นไส้ของขนมเปี๊ยะแบบเต็มคำเลยที่นี่มีอยู่2ไส้ด้วยกันครับคุณผู้ชมเผือกกวนไข่เค็มนะฮะก็จะมีเผือกกวนหวานมันๆนะฮะแล้วก็จะมีไข่แดงเค็มอยู่กับอีกอันนึงครับอันนี้นะครับจะเป็นไส้หมูแดงครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับแน่นอนครับเราต้องกินของหวานครับนี่จะมีไข่แดงเค็มอยู่ด้วยคือชิ้นนี้ใครกินไปเนี่ยคือฟินแน่นอนนะฮะเพราะว่าแบบจะเจอไข่เค็มทั้งคำเลยดีมากไข่เค็มเมื่อกี้แทบจะแบบเต็มฟองนะฮะไส้เผือกกวนหวานนิดๆแต่ที่ชอบจริงๆคือตัวแป้งข้างนอกนะครับคือมันอร่อยแล้วมันเก๋อ่ะผมแนะนำเลยว่าถ้ามาปุ๊บนะก็อยากให้สั่งกับเปี๊ยะวัฟเฟิลครับนอกเหนือจากเมนูขนมอร่อยๆนะครับที่นี่นะฮะก็ยังมีเค้กด้วยนะครับและที่นี่นะครับเค้กของเขาไม่ธรรมดาครับเพราะว่านี่นะฮะเป็นเค้กลอดช่องครับเค้กของเขาจะเป็นเค้กสปันเนื้อนุ่มๆ นะฮะแล้วก็เลเยอร์ด้วยตัวครีมที่เป็นลอดช่องนะครับมาลองชิมพร้อมๆกันเลยครับเค้กเขาดีมากนะอันที่หนึ่งคือแบบสดใหม่แล้วก็นุ่มมากๆแต่ที่ชอบจริงๆคือตัวครีมของเขาอ่ะหน้าฝักที่เป็นลอดช่องอ่ะมันเหมือนใส่ความเป็นน้ำลอดช่องที่มีน้ำกะทิจริงๆเลยแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมแนะนำเลยว่าเค้กลอดช่องอันนี้อร่อยจริงๆครับร้านไทง้วนคาเฟ่นะครับเดินทางมาง่ายมากๆนะครับที่ร้านนะครับอยู่ที่ถนนทรงวาดครับซอยพานุรังสีนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับคืออยู่หลังศาลเจ้าโจซือกงนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับทุกคนสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากครับติดตามชมกันให้ได้นะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนชีสเค้กมันม่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้รับรองอร่อยไม่เหมือนคนอื่นเลยเพราะว่าตัวเค้กของเรานุ่มละมุนและอร่อยส่วนตัวครีมชีสนั้น
ทั้งหวานทั้งมันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสหน้าตาออกมาน่ารับประทานมากครับวิธีทำเค้กสปันใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นโอเวอร์เลตตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีส่วนผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ6-7นาทีหรือจนกระทั่งสุกกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำชีสเค้กมันม่วงตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมมันม่วงต้มสุกบดละเอียดครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีม่วงตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่เจลาตินที่ละลายกับน้ำร้อนตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่เค้กสปันที่กดเตรียมไว้ลงในพิมพ์วงแหวนตักส่วนผสมครีมชีสลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแต่งเค้กให้สวยด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูโรยหน้าด้วยผงเค้กสีม่วงอบกรอบให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังเบคอนหอมเจียวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าผสมพอเข้ากันเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมน้ำเนยสดชนิดเค็มและน้ำมันหอมเจียวนวดส่วนผสมพอเข้ากันใส่เบคอนทอดสุกนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักก้อนโด5นาทีค่ะตัดก้อนโดน้ำหนัก250กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเพื่อทำเป็นลำตัวหมีตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมทำเป็นส่วนหัวตัดก้อนโดน้ำหนัก20กรัมเพื่อทำเป็นส่วนแขนและขาของหมีตัดก้อนโดน้ำหนัก10กรัมเพื่อทำส่วนหูหมีและตัดก้อนโดน้ำหนัก3กรัมเพื่อทำส่วนจมูกหมีจากนั้นพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกตกแต่งด้วยลูกเกดดำและโบให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังเบคอนหอมเจียวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ